พวกเรากำลังล้มเลิกสีแดงครับโอเคพวกเรายังฝึกอบรมสอนศาสนาจารย์สำรองเรื่องการรับใช้พระเจ้าของศีลสัพพิบาลหลักการการบริหารปกครองคริสตจักรแล้วผ่านไปแล้วก็ปรากฏอยู่ในสวัสดิ์ทีวีและส่วนที่สองการเตรียมนมัสการพระเจ้าคืออาศัยระเบียบนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์เพราะว่าหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้าต้องรับผิดชอบนมัสการพระเจ้าคือเป็นหน้าที่ของเรานะครั้งก่อนสองจุดหนึ่งบทเชิญชวนการนมัสการพระเจ้าและอธิษฐานแล้วสมณะและฝึกปั่นแล้วบทเชิญชวนดูระเบียบนมัสการของเราระเบียบนมัสการของเราเรานี่เรามีระเบียบนมัสการก่อนเข้าสู่นมัสการพระเจ้าหน้าจะเราก็ประกาศข่าวคือจะต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมของเราด้วยคริสตจักรบางแห่งนี้เนี่ยรู้สึกนมัสการจบแล้วให้ประกาศข่าวคริสตจักรส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้านลิงเป็นอย่างไรครับที่หลังที่หลังแท้จริงแล้วที่หลังอย่างนี้ก็ไม่ดีที่หลังแล้วไม่ดีคือประกาศข่าวก่อนเข้าสู่นมัสการพระเจ้าสมาชิกทุกคนรู้ว่าสภาพของอกเวรลมเวทลมของคริสตจักรของเรามีอะไรบ้างต้องรู้ก่อนและเวลาเดียวกันถ้ามีแขกมาไม่ใช่เป็นสมาชิกของเรานะผู้ที่มาเยี่ยมน่าจะให้เขารู้ก่อนรู้ให้เรารู้เขาก่อนเพราะฉะนั้นแนะนำเขาต้อนรับก่อนถ้าไม่ฉะนั้นมีปัญหาอะไรสมาชิกบางคนนั้นคิดเขาคนนี้เป็นใครอ่ะมาจากไหนคิดตลอดเวลานมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าไม่มีสมาธิเข้าใจไหมครับเพราะฉันให้แนะนำต้อนรับดีต้อนรับอย่างดีๆเข้าใจไหมครับทำไมต้อนรับอย่างดีๆคิมชนทำไมต้อนรับอย่างดีเพราะอะไรเพื่อให้เขามีความมั่นใจและก็จิตใจดีขึ้นเขาประทับใจคือใจของเราครับต้อนรับดีๆบุญทำให้เขาประทับใจคิดถึงเราหรือไม่คิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากไปอีกอยากมาร่วมอีกดีหรือไม่ดีดีร้านอาหารเราไปแล้วเขาอยู่เฉยๆอาหารนั้นอร่อยพอแต่พนักงานนั่นแหละอยู่เฉยๆต้อนรับไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่ค่อยดีจะไปไหมไม่อยากไปไม่อยากไปเห็นไหมเพราะเชิญชวนในที่เป็นอะไรที่ร้านอาหารเป็นยังไงถ้าเราเห็นแขกมาเลยยังไงเชิญครับเชิญครับเชิญครับคนหนึ่งเชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับเป็นยังไงใช่ไหมดีหรือไม่ดีรบกวนไหมไม่รบกวนโอ้ตัวรับดีเลยอาหารไม่อร่อยแล้วเป็นยังไงเหมือนอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอย่างนั้นคือจะควรจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้ามีคนมาแล้วโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนคริสต์จากไหนชื่ออะไรอะไรมันทำยังไงต้อนรับทางนั้นเลยเขาประทับใจคิดถึงยังไม่อีกไม่งั้นยังไม่อีกควรจะทำอย่างนั้นเข้าใจไหมครับแต่คริสต์จากไทยเป็นอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทำมาประมาณนี้นี่แหละคนนี้ฮะอย่างนี้อยากมาหรือไม่มามาไม่อยากนี่เป็นอย่างนี้คือจากนั้นไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นคือจากนี้เยอะแยะนายมองไหมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้อนรับก่อนต้อนรับนะและประกาศสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรสำหรับอกแวนลมของคือจากของเราและอาทิตย์หน้าต้องสัปดาห์นี้มีอะไรอย่างน้อยนะสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์หลังหรือบางครั้งที่งานใหญ่อนาคตเรามีไข้อะไรเดือนหน้าเนี่ยหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือน
งนี้เพื่อเรารู้และอธิษฐานแต่ทางนี้พอเข้าใจไหมครับเข้าใจนี่ทางนี้ต้อนรับต้อนรับทางดีแม้แต่คนมันขนโจรมาแล้วต้อนรับดีโจรมาทำไมมันเนี่ยเท่านั้นไปมาแล้วพลชนโจรคนดีไม่ดีอะไรก็ตามตอนหลับดียังมันคนมันชั้นสูงเลยทางนั้นให้เขามีประทับใจเป็นอย่างนั้นนะโอเคพวกเราอาศัยระเบียบนมัสการระเบียบพิธีนมัสการนี่เหมือนนักสระพิธีชั้นสูงพิธีชั้นสูงใช่ไหมครับนมัสการนี่อย่าดูถูกแต่ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนดูถูกนมัสการเราทำให้นี่เป็นนมัสการมันพระเจ้าจึงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยพวกเราครั้งแรกนี่ในสุชิบันนั้นที่สองบอกว่าโบเชิญชวนการนมัสการและอธิษฐานไอ้อธิษฐานสองครั้งนี้ทำไมอธิษฐานสองครั้งก็ไม่รู้นี่โอ้ยผิดเยอะผิดเยอะเลยผิดเยอะเลยอธิษฐานครั้งเดียวพอโบชนชวนเราจะเปลี่ยนอาจจะโบชนชวนเดือนหนึ่งอันเดียวก็ได้และทุกอาทิตย์เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมครับเราพูดไปแล้วพระชนเราต้องเตรียมไหมพระคัมภีร์โบชนชวนโบชนชวน52ข้อปีนี้52ข้อเป็นยังไงบางอันนั้นอาจจะสำคัญแต่ว่าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของใหม่นักแสดงอย่างนี้ที่นี่ต่อไปมีอะไรครับอธิษฐานแม้แต่อธิษฐานเป็นอย่างไรครับอ่านพระคัมภีร์ชนชวนเสียงต้องไม่มันดีใช่ไหมครับเสียงไม่ดีไม่รู้เรื่องแล้วไปหามันพระสงฆ์แล้วก็เรียนพระสงฆ์ก็รู้สึกเขาก็รู้สึกดีเป็นยังไงชนชวนพวกเราบอกว่าขอให้เราสงบใจอธิษฐานไม่ต้องเสียงดังใช่ไหมครับขอให้เราสงบใจอธิษฐานเข้าสู่นมัสการพระเจ้าต้องมีเพลงคณะรับร้องก็ร้องเพลงถ้าไม่มีคณะรับร้องถ้าผู้ที่ร้องเพลงเก่งคนเดียวร้องได้โอ้พระบิดาอะไรนะครับคนเดียวก็ได้กลุ่มก็ได้ตั้งคณะรับร้องก็ได้เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเลยและหลังจากนั้นอย่างไรก็ต้องอธิษฐานใช่ไหมอ่านอ่านชนชนนะชนชวนนี่บทชนชวนนี่นามัสการพระเจ้าใช่ไหมที่นี้นั้นสองคนสองคนฉะนั้นเสียงไม่ต้องดังเสียงไม่ต้องดังฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างมาแล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็หลวมไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นต่อไปเสียงไม่เหมือนกับอ่านอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอพระคุณอย่างนี้ก็อธิษฐานไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานอธิษฐานที่นี่อธิษฐานเนื้อหาอย่างไรขอให้เราก็มันแนะนำแล้วหรืออธิษฐานอย่างไรอธิษฐานอยู่ที่นี่อธิษฐานว่าอย่างไรเมื่อหมายเลข8อธิษฐานก็อธิษฐานอย่างไรเมื่อหมายเลข9อธิษฐานมอบถวายทรัพย์อธิษฐานอย่างไรและขอพระพรก็อย่างไร อย่างนั้นแล้วก็ทำที่หลังก็ได้แต่วันนี้คือเกี่ยวข้องกับเพลงเพลงในนมัสการนี้มีเพลงเยอะคริสตจักรไทยนี่มีเพลงน้อยบ้านเรนนี่มีเพลงกี่เพลงใช้เพลงกี่เพลงในนมัสการนั้นใช่บ้านเรนสี่ประมาณ4เพลงเนี่ย4เพลงชีวิตคริสเตียน4เพลงเลยอ๋อ4เพลงเลยมากพอเหมือนกับเรานี่และเพลงนี้เป็นส่วนใหญ่เพลงอะไรเพลงชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสเตียน
ชีวิตคริสเตียนคริสตจักรไทยนี่แหละรู้สึกแม้แต่โรงเรียนพระคุณธรรมก็ดีมันไม่สอนแปลงไม่สอนมันดูถูกดูถูกคือนมัสการพระเจ้าพระมีสำคัญมากแต่ว่ามันไม่สอนอิจฉารู้สึกไม่ใช่อิจฉาเองนักแสดงเป็นอย่างนี้ไม่สั่งโอเคไทยนั้นนายชาววันนี้เราก็มันแนะนำนมัสการเพลงนมัสการและนายนมัสการต้องมีคณะร้องสามอย่างเราจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างตอนเช้านี้นมัสการเพลงนมัสการและคณะร้องนี่นั่นแหละเมื่อนมัสการนั้นสำคัญมากสามอย่างนี้แต่คริสตจักรไทยดูถูกทำให้คุณภาพนมัสการของพระเจ้าไม่เคยดีเพราะไม่รู้ครับคิมชนลงเพลงได้อยู่ในเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนสักกี่เปอร์เซ็นต์ลงคนเดียวได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวโอเคอาภานันประมาณห้าสิบนี่ไงห้าสิบครึ่งหนึ่งครับนี่เป็นอาภาสองนะประมาณ30กว่าเพลงสามฮะไม่ใช่30เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สามสิบนี่นะ30เท่านั้นนี่เป็นสองทัพพอนี่320กว่าทำเพราะอีสิบกว่าประมาณน่าจะประมาณน่าจะมากกว่านี้นะเท่าที่ผมจำได้น่าจะมากกว่านี้คือมีปัญหาคือเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกไม่รู้เพลงอย่างนี้แหละนมัสการปกติยากนมัสการปกติยากเพราะว่าเราไม่รู้เพลงมากพอสมควรรู้เพลงนี้ทั้งหมดยังไม่ได้เมื่อผมเป็นศิษย์เจริญขึ้นจากฮาเลลูยาในกรุงเทพผมสอนให้สมาชิกทุกคนให้เขาร้องได้เพลงนี้ทั้งหมดอย่างน้อยมากกว่า 80% เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รับคะแนน 80% ต้องสอบอีกสอบอีกสอบอีกเป็นอะไรว่าเป็นอนุชนหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่อย่างไรก็ตามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขึ้นจากฮาเลลูยานั่นแหละเหมาะสมกับฮาเลลูยารู้สึกเขาลองเพลงเก่งลองเพลงเก่งไปที่ไหนก็ลองเพลงเก่งเลือกเพลงอย่างเก่งช่วงนี้เราจะเลือกเพลงอะไรดีเขาจำได้บทที่เท่าไหร่บทที่เท่าไหร่รู้เพราะอะไรแล้วสอบเมื่อผมเลือกเพลง10เพลงหรือ20เพลงก็จำไม่ได้นมัสการเสร็จแล้วปอดเทผมก็ทำปอดเทว่าร้องเพลงบรรเลงอันหนึ่งและก็เพลงข้อเดียวอย่างนั้นเขาเขียนเพลงแรกคือเป็นเพลงบทที่20เขียนนี่นะสำหรับผมก็มันผู้ที่ออกข้อสอบแต่ผมก็บางครั้งนี้ไม่ชัดเพราะฉันเปรียบเทียบและให้100%ได้เปรียบเทียบเพราะไม่ชัดอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือนี่อย่างนี้นั่นมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นเท่าไหร่เป็นอย่างนี้แล้ว100%แต่ผู้ปกครองคนหนึ่งพระสูงเขานั้นแบบเก่งกระบอกเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเขานั้นรู้100%ไม่ต้องพิจารณาเหมือนผมให้เขาเป็นพยานรู้ได้อย่างนั้นเดินเช้านี่แน่ตั้งแต่บทที่หนึ่งสิบเพลงยี่สิบเพลงเขาร้องอย่างนี้และตั้งแต่ตอนเย็นนั้นยี่สิบตั้งแต่บทที่ยี่สิบถึงสิบเก้าสิบแปดอย่างนี้ร้องเพลงร้องเลยและเหมือนดูความหมายเพลงนี้นั้นความหมายอะไรคือไม่ก็มาใช้อะไรและเขานั้นก็ทำอย่างนี้ถ้าทั้งนายลงทุนเหมือนกับเขานี่แน่ท่านทั้งนายชั้นสูงผู้รับใช้พระเจ้าชั้นสูงไม่ใช่ผมนั้นเลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่ลงทุนไม่พยายามไม่เอาจริงเอาจังทำให้เหมือนอยู่กับที่ในปัญหาเพราะฉะนั้นน่าจะรู้เรื่องนี้ นมัสการพระเจ้าของศาสนาคริสต์
ไม่เหมือนศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นแท้จริงนั้นมีเพลงมั้ยศาสนาพุทธมีเพลงหรือเปล่าไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเพลงนี้ไม่หนักไม่พอเพราะว่าธรรมเนียมของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นแต่ศาสนาพุทธนมัสการพระเจ้าถ้าไม่มีเพลงแล้วเพลงไม่ชันทรงแล้วเพลงนี้ไม่แข็งแรงแล้วนมัสการพระเจ้าปกติไม่ได้คือเป็นศาสนาพุทธในประเทศไทยมีปัญหาเพราะมีปัญหากับเพลงนมัสการพระเจ้าทำให้นมัสการสมบูรณ์นี้ยากขึ้นแม้แต่เรานมัสการแล้วเป็นอย่างไรเสียงเบาเสียงเบาเสียงเบาทำไมไม่รู้ไม่รู้ผู้ชนเบาถ้ารู้อย่างแน่ใจดังหรือไม่ดังดังแน่ดังดังดาดาดังดา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 อยากไปอยากไปผมมีปัญหาถ้าผมก็มันปกติเสียงทั้งหมดแล้วจะไปบนไหนมีหรือเปล่าก็ไม่มีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปบนทุกจังนี้เนี่ยครั้งนี้รู้สึกมีปัญหาไม่ไปคิดจะไปคิดจังนี้เนี่ยระเบียงน้ำมัสการีไม่ใช่ชั้นสูงไม่ไปที่มีอะไรก็ไม่ไปไปโอ้ยผมเป็นห่วงเวลานี้ผมเป็นห่วงแต่ก็มีทางผมขี่นี่ตั้งคริสตจักรสวัสดีใช่ไหมคริสตจักรสวัสดีอินเทอร์เน็ตคริสตจักรอินเทอร์เน็ตถ้าพระไรกับผมอยู่ด้วยกันนมัสการได้คนเดียวก็ได้แต่ว่าคนเดียวนั้นเงากว่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสองคนเพราะว่าคนหนึ่งนั้นเป็นสมาชิกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้นำเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานี้พวกเราแนะนำตัวอย่างของนมัสการพระเจ้าอยู่ขอพระคุณพระเจ้ารอดชีวิตของพวกท่านไม่มีปัญหาถ้ารู้สึกจะไปที่ไหนก็ไม่รู้แค่นั้นเลยอยู่ที่บ้านตั้งไว้มีหลักสรีระนี้ทำไว้ขอให้เราสงบใจอธิษฐานเข้าสู่นมัสการพระเจ้าดีอย่างนี้เอาจะไงล่ะนามสกันพระเจ้าชั้นสูงมาใช่ไหมเด็กชั้นสูงมากที่สุดการกระทำของมนุษย์ที่ต่อพระเจ้าชั้นสูงมากที่สุดคือเป็นนามสกันพระเจ้าแต่ส่วนใหญ่ผู้รับใช้พระเจ้าก็ดีผู้นำก็ดีสมาชิกก็ดีรู้สึกดูถูกนามสกันเราให้เป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนประชุมธรรมดาถ้าดีแล้วมันเป็นงานวัดคริสต์มาสทั้งหลายในคริสตจักรไทยเป็นอย่างไรเหมือนงานวัดมากกว่าเข้าใจไหมครับงานวัดแต่สู้งานวัดก็ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วพวกเราช่วยผู้สำหรับชาวผู้ทั้งหลายได้อย่างไรเราไม่มีทางต้องดีกว่าเขาถึงจะเข้าคิดว่าโอ้ดีน่าจะผมจะไปทางนี้ใช่ไหมแต่เขาดูแล้วเงินก็กระจกเลยยังเยอะที่นี่เยอะนะครับจนพวกเรานี่เนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาอย่างชันสมพอเลยให้เขาเห็นว่าโอ้นี่เนี่ยน่าจะไปตามคนปกนี่ไปนามสกันของคริสตจักรนามสกันของคริสตจักรเพลงนามสการสัมปันนะและควรจะมีคณะรักเราคือจะพิเศษนะนี่เป็นอย่างไรเพราะอะไรเพลงนามสการพระเจ้าก็ดีเป็นคณะรักเราคือจะชั้นสูงแล้วมันนามสการพระเจ้ายังสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นยังสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมครับผู้ชมน่าจะเราต้องผลิตเราสอนเพลงสมาชิกนี้ยังเป็นมืออาชีพเหมือนที่ผม
สอนแรงอยู่ในขึ้นจากคาริเบียสอนสมาชิกทุกคนทำให้เสียงดังเลยสมาชิก60คนแต่เสียงดังมัน200คนเลยวันนี้เป็นวันท้าต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 าที่เป็นอย่างนี้ก็ชนนายจานิรู้สึกพระเจ้าเห็นอย่างนี้เออดีแต่ว่าแพร่งอะไรก็ไม่รู้ใครเบื่อพระเจ้าเบื่อปิดไปแล้วปิดเวลาได้ปิดหมดแบบปิดตัวอะไรคนไม่มีสักคนเดียวที่วางใจละตัวชนงานใช้โคโรนาไวรัสปิดหมดดีหรือไม่ดีไม่ดีน่าจะพวกเรากลับใจเสียใหม่แก้ไขใหม่เนี่ยมีเป็นอย่างนั้นเพลงนมัสการนี้เป็นศิลปะเข้าใจไหมศิลปะอย่างนี้นี่มันใช่เป็นธรรมดาศิลปะอย่ากลัวเลยพวกเราเล่นศิลปะได้มนุษย์เรานี่ทำได้ถ้าเราพยายามเพราะฉะนั้นต้องมีฝีมือเทคนิคต้องพัฒนาพัฒนาทำให้นมัสการพระเจ้าของเรานี่ชั้นสูงมากยิ่งขึ้นตามแรงที่ชั้นสูงก็นมัสการก็ชั้นสูงเพราะฉะนั้นน่าจะพวกเราคิดถึงนมัสการพระเจ้าแรงนมัสการพระเจ้าและคณะกองคริสต์จักรเราคิดถึงครั้งแรกนมัสการนมัสการยังไงวิชานมัสการต้องสอนทำหนึ่งใช่ไหมแต่ที่นี่ให้คร่าวนมัสการนมัสการคืออะไรนมัสการคืออะไรเป็นธรรมิกชนคนของพระเจ้าก็พบพระเจ้าคือเป็นนมัสการพระเจ้าเข้าพระเจ้าคือเป็นนมัสการพระเจ้าพวกคนไทยมันเข้าใจดีเมื่อเราคนไทยเข้าเฝ้าในหลวงเข้าใจไหมครับเป็นยังไงนี่เนี่ยเข้าเฝ้าในหลวงเข้าใจง่ายเลยพวกเราเข้าเฝ้าพระเจ้าคือเป็นนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าเล่นเล่นไม่ได้มีระเบียบชั้นสูงใช่ไหมครับแต่ว่าพวกเรามีประชุมไม่ใช่นมัสการค่ายประชุมฟื้นฟูอะไรไม่ใช่เป็นนมัสการอย่างนั้นก็คนละเรื่องใช่ไหมค่ายนี้พวกเราใช้ตะการต่างอย่างนี้ไม่มีปัญหาเข้าใจไหมครับพระองค์ไม่ใช่เป็นนมัสการค่ายอนุชนค่ายมันผู้ใหญ่อะไรก็ตามนี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนมัสการเสียงดังแต่ละอะไรก็ไม่ว่าแต่นมัสการนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้ใช่ไหมครับนมัสการนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้เพราะว่าที่นมัสการนั้นคือเวลาพบพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าคือเป็นนมัสการพระเจ้าต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องนับถือยำเกรงพระเจ้ามากทีเดียวเมื่อเราเข้าเฝ้าในวังไทยยำเกรงหรือไม่ยำเกรงยำเกรงนั่งยังไงดีนั่งตรงนั่งยังไงทำงานไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้รับได้หรือเปล่าคุยได้หรือเปล่าเข้าใจไหมชั้นสูงมันใครก็ตามต่อหน้านายรองนี่เป็นใครโลกกระจกเลยนี่ใช่ไหมพวกเราเป็นโลกกระจกแม้แต่ยุงมาอบวนแล้วอยู่เฉยเฉยใช่ไหมมาเลยอยู่เฉยเฉยเข้าใจไหมครับผมเคยนายรองที่นายรองที่รัชกาลที่10เป็นยังไม่เป็นมันอบรมมาสนใจอยากดูแต่สนใจไม่ใช่ดูอย่างนั้นบ้างเพราะนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ดูอย่างนั้นอยากดูผมรู้สึก
อะไรพิเศษกุศลอย่างไรเห็นไหมเห็นตาบอกเขาเล่นอยู่จนผมไม่นั่งนั้นแล้วผมรู้สึกหนักใจโอ้สงสัยเป็นพระราชวังนี้มันยุ่งเลยมาใจธรรมดาเข้าใจแล้วสำหรับเรานั้นเป็นอย่างไรอยากดูดูด้วยใช่ไหมดูแต่ว่าเหมือนชั้นสูงนั้นในทางยังนี่น่าเกลียดใช่ไหมพระชนอย่างไรอย่าอย่างนี้นะอย่าอย่างนี้เลยอบรมใช่ไหมพระชนอย่างไรอยากดูจริงจริงมาทำเหมือนกันพระชนอย่างไรเออพวกเราเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องคิดคิดดีๆใช่ไหมครับคิดดีๆเลยนี่มันเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยไม่ต้องอธิษฐานเมื่อเราเวลาอธิษฐานก็อธิษฐานเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เวลาอธิษฐานก็ไม่ต้องอธิษฐานแต่จนไม่ใช่อธิษฐานวางลงเลยวางเฮ้ยนมัสการพระเจ้าต้องพบกับพระเจ้าต้องคิดดีๆนมัสการพระเจ้าพบกับพระเจ้างานอย่างไหนที่จะไม่ใช่พบกับพระเจ้าแต่นมัสการพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นควรจะอย่างไรต้องคิดเสมอตรงนี้ผู้เทศนาเนี่ยมันดูแล้วไม่เข้มแข็งอาจารย์มาทำให้ผู้ฟังอ่อนแอเลยง่วงเลยมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์พูดง่ายๆดูไม่ยำเกรงเลยคือไม่ของอะไรนะท่าทีของเขาหรือท่าทีของเขาท่าทีของเขานี่มันกระจกเลยไม่น่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเลยมันกระจกใครก็ตั้งยืนทิ้งอ่ะเขามีปากแล้วพูดไปเรื่อยแม้แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพระกันของพระเจ้าพูดเองมันพระสงฆ์พูดเองทำให้คริสตจักรศาสนาคริสต์ในประเทศไทยไม่พัฒนาไม่เจริญเอาชนะศาสนาพุทธไม่ได้ทั้งที่เบื้องหลังของเรานั้นมีพระเจ้าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับเบื้องนั้นไม่ใช่เป็นอยู่ที่พระเจ้าพวกเราเท่านั้นมีแต่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์แต่มันผู้สนับสนุนนี่พระเจ้าอุปถัมภ์พระเจ้าอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์นั่นแหละเอาชนะศาสนาพุทธไม่ได้นี่แน่อัศจรรย์นี่เป็นอัศจรรย์แต่เก้าเดือนเป็นยังไงเก้าเดือนท่านทำไมเป็นยังไงเป็นคริสเตียนได้เป็นยังไงในสังคมของเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้รับใจพระเจ้ามันเป็นอะไรท่าทีของเราเป็นยังไงครับคือผู้รับใช้พระเจ้าก็ดีผู้นี้สมาชิกของคริสตจักรก็ดีถ้าเป็นคริสตจักรหรือคริสเตียนแล้วเป็นยังไงที่เข้าเรียนนั้นเลยอ้วกตัวผมไม่ใช่เป็นคนธรรมดาชั้นสูงกว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างนั้นเหมือนเดิมถ้าไม่เมื่อเราประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเหมือนบังคับถ้าคุณไม่เชื่อพระเยซูตรงเราคุณตายแล้วจะไปที่ไหนไม่รู้มาเราจะแนะนำเมื่อคุณตายแล้วจะไปที่ไหนพวกเราแนะนำเรามีทางเรารู้ทางเชื่อเปรซูแต่ที่นี่นั้นเป็นยังไงคริสเตียนไทยนั้นทอมใจมากฮะไม่กระใช่ไหมครับไม่กระเลยพวกเรานั่นแหละก็นะผมเป็นคริสเตียนครับผมเชื่อพระเยซูครับเวลานี้กำลังเลือกประธานาธิบดีเขาโยกชูบอกว่าผมเป็นคริสเตียนนี่เป็นพฤติกรรมไม่ดีเลยเหมือนคือผมเป็นสมาชิกของประเทศนั้นคือเชียงรายบอกแล้วซีเซียเพียงเชียงรายบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นสมาชิกของคริสตจักรเชียงรายเขาประกาศเลยเขาไม่มาบอกมากกว่า6เดือนแล้วตัดสมาชิกแล้วเข้าใจไหมโอ้ย
ในประเทศไทยนั้น6เดือนไม่มาโบนแล้วคือจากนั้นถือว่าเขาเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นอยู่ยังเป็นสมาชิกอยู่เราเรียนถ้า6เดือนไม่มาตัดตัดชื่อไม่ใช่เป็นใช่สิทธิของสมาชิกคริสเตียนไม่ได้แต่เขานั้นเนี่ยบอกเลยเพื่อหาเสียงจากคริสเตียนประมาณ 20% หรือ 25% ทำให้ผมเป็นสมาชิกที่นั่นชี้ไปไม่ใช่บอกว่าผมเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นสมาชิกที่หนึ่งคริสตจักรที่หนึ่งเอาเป็นอย่างนั้นเลยแต่ศิษยาภิบาลที่นั่นบอกว่าคริสตจักรเต้าเรียนศิษยาภิบาลมีอำนาจเขาบอกเขาไม่ใช่เป็นสมาชิกของคริสตจักรของเรานั่นแหละเสร็จเลยอีกคนหนึ่งนั้นเป็นชาวพุทธแต่เป็นยังไงเขาก็ไปหมดนามาสการนั่งอยู่นามาสการเราสงสัยว่าเขาจะเชื่อเปซูหรือเนี่ยอาจจะเชื่อเพราะว่าเขาเมื่อเขาเป็นนักเรียนที่ประถมก็เป็นโรงเรียนมิชชันโรงเรียนมิชชันอะไรทำพระชนบอกที่อาจารย์โชเสียชีวิตไปนะและก็เขาไปคารวะเห็นไหมพิธีไหว้อะไรนะและที่เป็นเขารับถือที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าก็คารวะเขาบอกว่าเมื่อคุณนั้นเป็นนักเรียนของประถมนี้เป็นโรงเรียนเป็นมิชชั่นไม่ใช่หรือใช่ครับคุยคนนี้เป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีบอกว่าขออธิษฐานเบอร์บองไม่เป็นคริสเตียนอยู่ในบอดเลยต้องขออธิษฐานเบอร์บองเขาไม่ใช่อธิษฐานแต่อีกคนหนึ่งศิษย์พิบัติคนหนึ่งที่อยู่ที่มาจากพักแทเจนพักกระขอให้อธิษฐานเบอร์เขาคำอธิษฐานของเขาบอกว่าขอให้ผู้นี้มีโอกาสเชื่อพระเยซูคริสต์และเขาก็อาเมนรู้อาจารย์เซเลอร์รู้อาเมนแต่ต่อมาวันอาทิตย์ก็มาบอกที่โยยตัวมาและคริสตจักรยาอีกแห่งหนึ่งก็ไปอีกก็เป็นอย่างนั้นหวังว่าอาจจะเป็นคริสเตียนก็ได้อาจจะอีกอย่างหนึ่งนั้นอาเซียนแต่อีกอย่างนึงนะมันชัดคือนมัสการพระเจ้าเงื่อนสำคัญของพวกคริสเตียนสำคัญมากครับอย่าดูถูกแต่ผู้ที่ไม่รู้เรื่องนมัสการพระเจ้าดูถูกนมัสการการกระทำที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นที่ทำได้ชั้นสูงและบริสุทธิ์สุดจริตนี่เป็นอย่างนึงคือเป็นนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นนมัสการพระเจ้านั่นแหละไม่ใช่เรียนจากที่เพื่อนเรานี้ต้องเรียนจากพระคัมภีร์และทำให้